ปล่าครับไม่ได้ทำเองอ้าวแล้วพี่เอามาจากไหนคะอันนี้เอามาจากบ้านทอนครับเอ๊ว่าแต่ต้นกำเนิดจริงๆของมันอยู่ที่ไหนคะพี่เราก็แหละครับค่ะอยู่ที่บ้านทอนนี่แหละครับสวยนะคะขอบคุณครับกอและเป็นภาษาถิ่นมาลายูแปลว่าโคลงแคลงหรือล่องลอยในทะเลค่ะเอกลักษณ์ของเรือกอและมีลักษณะลำยาวหัวและท้ายสูงขึ้นจากลำเรือความสวยงามอยู่ที่การใช้ลวดลายด้วยสีชูชาร์ดสะดุดตาเป็นลายไทยหรือลายผสมเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านที่งดงามค่ะแต่ปัจจุบันการใช้งานจากเรือกอและมีความยากลำบากในการลากขึ้นฝั่งวัสดุและอุปกรณ์ก็มีราคาเพิ่มสูงขึ้นความนิยมก็เริ่มลดลงเลยหันมาทำเรือกอและจำลองแทนเป็นการสร้างรายได้และรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของเรือกอและไว้ให้คงอยู่ต่อไปค่ะงั้นเราไปบ้านทอนกันเอาจริงเหรอจริงสินี่รอด้วยห่างจากตัวเมืองนรทิวานไม่กี่อึดใจเราก็มาถึงหมู่บ้านชาวประมงที่มีชื่อว่าบ้านทอนค่ะนี่เร็วๆหน่อยค่ะพี่ที่ร้านก็ยังบอกว่ายังมีคนแรกที่เริ่มทำเรือกอและจำลองค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาเขาคนนั้นกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะเรือกอและจำลองเนี่ยนานหรือยังคะเอาล่ะมองมากินเด้อมาสักปะเท่ามากินเด้อมาสักอันเจียวมากินลมเรามากินจับนายเลยเอกลักษณ์ในการสร้างเรือของลุงอยู่ที่การออกแบบลวดลายตามจินตนาการงานศิลป์บนเรือของลุงเสมือนวิจิตรศิลป์บนพลิ้วคลื่นลุงการันตีว่าที่บ้านทอนเป็นแหล่งแรกที่ผลิตเรือกอและทั้งลำจริงและลำจำลองทำมายาวนานมากกว่า40ปีและลุงได้เล่าความในใจอีกว่าลุงภูมิใจและดีใจมากที่ทุกวันนี้ยังมีเยาวชนที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะการทำเรือกอและจำลองไม่ให้สูญหายไปเพราะการที่จะได้มามันไม่ง่ายเลยค่ะตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาคะก็คือแก้ปัญหาในเรื่องการว่างงานแล้วก็ยาเสพติดแล้วก็อนุรักษ์ศิลปะของท้องถิ่นแล้วขั้นตอนในการทำงานยากน้อยแค่ไหนคะก็คือจากไม้เป็นท่อนแล้วก็เริ่มจากนำท่อนไม้กระท้อนมาบักเป็นท่อนให้เป็นรูปทรงคล้ายเรือมากที่สุดแล้วนำกระดาษทรายมาขัดเพื่อให้ผิวไม้เรียบเนียนง่ายในการลงสีแล้วนำไม้อัดมาฉลุเพื่อเพิ่มลวดลายและส่วนประกอบให้แก่ลำเรือจากนั้นก็ทารองพื้นด้วยสีเหลืองแล้วก็ลงสีตามลวดลายที่ต้องการจากสีอ่อนไปสีเข้มเท่านี้ก็กลายเป็นเรือกอและจำลองที่สวยงามแล้วค่ะพรสวรรค์และความชำนาญคือพลังพิเศษที่บันดาลให้ปลายผู้การของจิตรกรพื้นบ้านเหล่านี้สะบัดแต่งแต้มเส้นสีรูปร่างได้อย่างบรรเจิดจนกลายเป็นสินค้ายอดนิยมที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะก็และน้อยไลฟ์ไทยแลนด์เสร็จแล้วค่ะเรือลำนี้จะเดินทางไปไหนต่อนั้นเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะเรือกอและลำน้อยลำนี้ก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะเพื่อที่เราจะได้ใส่กรอบให้สวยงามค่ะตามมาเลยค่ะเรือกอและสร้างรายได้ให้กับร้านของพี่เนี่ยเท่าไหร่คะปีนึงเหรอครับค่ะทั้งปีก็ประมาณเกือบ 200,000 บาทครับแล้วถ้าทั้งจังหวัดล่ะคะถ้าทั้งจังหวัดเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะประมาณ10กว่าล้านต่อปีโอ้โหเยอะกอและลำน้อยลำนี้เสร็จแล้วค่ะสวยไหมคะถึงแม้ว่าเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเลวร้ายสักแค่ไหนแต่พวกเราก็ไม่เคยคิดที่จะจากที่นี่ไปเพราะที่นี่คือบ้านและพวกเราก็พร้อมที่จะยิ้มรับและยินดีเพื่อให้คุณได้มาสัมผัสและสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืมค่ะและก็หวังว่าคุณจะกดไลค์ๆๆๆกอและลำน้อยลำนี้อย่างแน่นอนค่ะกิ๊กๆๆ